ไปพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ฮะลงใต้กันหน่อยจำเจ้าของเหล็กไหล100ล้านได้ไหมฮะตอนนี้น่าจะเป็นเหล็กไหล300ล้านแล้วเพราะอยู่ดีๆไปเจอรังเหล็กไหลอีก2รังแบบเต็มๆแล้วคราวนี้ออกมาเป็นเม็ดเหล็กไหลเลยฮะพี่ลินเนี่ยแกเป็นชาวกระบี่พี่ลินคือรินรักวงอายุ43ปีเป็นเจ้าของเหล็กไหล100ล้านจำได้เพราะว่าเป็นข่าวคราวใหญ่โตนะฮะพี่ลินเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พี่ลินเดิมทีมีเหล็กไหลอยู่1ชุดฮะไปมาเหล็กไหลที่ว่าเนี้ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆมีคนโทรสายตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเขาคือฤาษีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาเกี่ยวอะไรโทรมาหาพี่ลินบอกให้พี่ลินขึ้นไปที่บนควนเข้มขึ้นไปบนคนเขี้ยมก็ไปบ่อยฮะไอเหล็กไหลก้อนแรกอ่ะก็ได้มาจากคนเขี้ยมขึ้นใหม่ๆมีเหล็กไหลอีก2ก้อนรอพี่รินอยู่จะใช่เหรอแต่เรื่องแบบนี้พี่รินเขาเชื่ออยู่แล้วเชื่อส่วนหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยลองขึ้นไปตามที่ฤาษีมีนิมิตแล้วบอกไว้ฤาษีจังหวัดอะไรนะเชียงใหม่นี่จังหวัดอะไรนะกระบี่ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่พี่รินขึ้นไปบนควนเขี้ยมซึ่งเป็นถ้ำนะฮะขึ้นไปบนควนเขี้ยมอีกครั้งหนึ่งจริงๆไปมาไปเจอก้อนเหล็กไหลขนาดเท่ากับไข่ไดโนเสาร์2ก้อนเต็มๆและรู้ได้ไงเป็นเหล็กไหลเขามีคราบเหล็กไหลอยู่แล้วมีเม็ดเหล็กไหลเป็นเม็ดๆก้อนๆเลยยิ่งกว่าก้อนแรกอีกต่างหากครับพี่รินบอกว่าตกใจมากตกใจอะไรตกใจคือ1หรือ4รู้ได้ไงนิมิตมาจากเชียงใหม่รู้ได้ไง2เหล็กไหลที่ว่าเนี่ยคือมีคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าตรงจุดเนี้ยตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นลังเหล็กไหลที่ว่านี้แต่เป็นพี่รินคนเดียวที่สามารถเอาเหล็กไหลรอบนี้ออกมาได้ฮะเท่ากับว่าพี่รินมีเหล็กไหล3ก้อนแล้วเดิมทีก้อนแรกเนี่ย100ล้านแล้วนะถ้ามี2ก้อนจะเป็น200ล้านหรือเปล่ายังตอบไม่ได้นะครับแต่พี่รินยืนยันว่าจะไม่ขายที่ไหนเป็นอันขาดครับไปมาคือพี่รินเนี่ยเอาน้ำไปแช่เอาน้ำไปแช่ก้อนเหล็กไหลแล้วกลายเป็นว่ามีคนมาขอน้ำเหล็กไหลไปดื่มไปกินไปอาบไปใช้หายป่วยพอมีคนแบบนี้ข่าวสะพัดออกไปผู้คนแห่แห่กันมาไม่ขาดสายมาขอน้ำเหล็กไหลจากพี่รินระบอกเดิมทีก็มา5วันเลยนะ7วัน5วันแต่คราวนี้ก็เลยขอจัดระบบหน่อยอังคารพฤหัสเสาร์ได้ไหมให้มาแล้วก็รับไปเลยคนละ3ขวดไม่คิดสตางค์แม้แต่แดงเดียวฮะและขีดขึ้นไว้เรื่อยพญาเหล็กไหลเทวดาควรเข้มขอโรคอะไรคือเป็นโรคอะไรเนี่ยขอให้หายโรคอะไรก็อธิษฐานไปแล้วก็มาขอได้นะครับอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับมีชาวบ้านบอกว่าก็เห็นข่าวจากทางทีวีนี่แหละเห็นข่าวมาก็เลยอยากจะมาขอลองเอาไปให้คุณยายหรือคุณตาคนที่บ้านได้ลองดื่มบ้างเพราะเชื่อว่าน่าจะมีปาฏิหาริย์ช่วยให้หายป่วยได้เดี๋ยวฟังเสียงจากชาวบ้านที่เดินทางมาขอน้ำเหล็กไหลครับฟังเสียงปลายไปเอาดูแถวนี้นะครับป่วยนานแล้วยังน้าป่วยหลายปีแล้วยายป่วยได้2ปีมั้งนะครับแล้วเรามีความเชื่อยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องผมดูในสถานะในข่าวครับแล้วก็คิดว่าถ้าคนอื่นหายแล้วยายเราต้องหายได้คือเรามีความเชื่อครับเลยดันโดนมาถามมาตลอดทางเปิด GPS มั่งอะไรมั่งไม่ปักหมุด GPS ให้เลยที่ก็ถามคนมาตลอดทางเลยว่าก็ว่าเถอะข่าวเนี้ยตอนแรกที่ออกไปออกอากาศไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีคนโทรมาที่โอเปอเรเตอร์ของอมรินทร์ยังมาถามเราเลยว่าที่สุภโชคอ่านไปเนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดกระบี่ที่ไหนขอสถานที่หน่อยได้ไหมนะครับแล้วเนี่ยคือความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเชื่อว่าดื่มน้ำเหล็กไหลรักษาสารพัดโรคได้คือบางคนที่เขามีคนป่วยในครอบครัวคุณผู้ชมเขาก็ทำทุกวิถีทางนะไปโรงพยาบาลกันแล้วหมอไหนดีก็ไปอยากได้ทุกศาสตร์เลยเพื่อจะมารักษาสุขภาพนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแข็งแรงนะคะ